ในที่สุดก็ได้มาแล้วนะครับโนเกีย2660 Flip นะครับสั่งไปเมื่อวันจันทร์นะครับแล้วก็ได้วันนี้ก็เร็วอยู่นะแบบตอนแรกนึกว่าเขาจะส่งประมาณแบบกันยาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนี่ก็จะมีแบบโปรสังเกตนู่นแบบว่าห้ามโยนนะอะไรต่างๆตรงนี้ที่เขาส่งมาเนาะอันนี้ที่เราสั่งมาเนี่ยก็คือจะได้เป็นแบบของแถมเป็นเสื้อด้วยนะเออเพราะว่าเป็นพรีออเดอร์ตอนแรกว้าวมาลุ้นกันทุกคนเย้นี้เป็นน่าจะเป็นใบประกันนะครับโนเกีย2660 Flip เสื้อยืดออนไลน์นี่อันนี้ห่อบับเบิ้ลมาแบบโอ้โหใหญ่มาก อันนี้สแกนเพื่อติดตามอ๋อเป็นร้าน YS เนาะแล้วก็อันนี้จะได้เป็นเสื้อนี่ My Nokia ว้าวแอนดรอยด์เสื้อตัวใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเรามาส่องกันไซส์โอ้โห XL โอ้ my god อ๋อแต่ได้อยู่สวยอยู่นะ Android ได้อยู่อันนี้คือกล้องมันใกล้อ่ะทุกคนก็เลยแบบไม่ยากเรามาแกะอันนี้กันโนเกียวิ่งโอ้โหเอาอยู่ข้างนอกเลยเหรอเพิ่งเคยเห็นเออนึกว่าจะอยู่ในกล่องแต่ตรงเนี้ยเขาแข็งอยู่นะไอพลาสติกใสข้างนอกตรงเนี้ยแข็งอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นสเปคเนาะต่างๆแล้วก็มันจะมีเป็นแบบไวเลสชาร์จด้วยแต่ว่าที่ไทยเนี่ยเขาไม่เอามาขายไม่รู้ว่านาโคจะเอามาขายหรือเปล่าเดี๋ยวไงก็รอดูตรงนี้ก็จะมีเป็นคลาสบีนเนาะรองรับกสทช.ที่แบบผ่านเข้ามาผู้ผลิตประเทศจีนโอเคเนี่ยสถานที่อยู่ที่จตุจักรใช่เพราะว่าเมื่อวานก็ขึ้นอยู่เห็นใน Shopee ขึ้นว่าแบบอยู่ที่จตุจักรอุ๊ยมีเป็นภาษาอาหรับด้วยไม่เข้าใจพูดถูกมั้ยเนาะภาษาอาหรับจริงๆอ่ะคือเราอยากให้มันมีเป็นแบบ KaiOS มากแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เลยแบบเซ็งนิดนึงเนาะแต่ว่าที่ซื้อจริงๆเลยรอบเนี้ยคือแบบมันอยากได้ที่มันเป็นปุ่มแป้นไทยแล้วก็แบบว่าเนาะสักครั้งนึงอะไรอย่างงี้เผื่อจะแบบว่าโซเชียลดีท็อกซ์อะไรอย่างงี้เดี๋ยวมาแกะกันเลยแกะไงอ่ะอ๋อเขามีซีลไอ้นี่อยู่เป็นนี่มาแล้วว้าวช่วงโอ้โหอุ้ยเบาด้วยอ่ะแบบได้อยู่ไม่ได้เบามากแบบว่ามีแบบมีอะไรอยู่เป็นน้ำหนักเดี๋ยวเราเอาเครื่องไว้ก่อนแล้วเรามาดูของในกล่องกันเนาะโอเคเอาจะเป็นก้อนแบตเตอรี่นะครับเป็นก้อนแบตเตอรี่นึกถึงสมัยก่อนโนเกียที่จะเป็นแบบว่า BL นี่ไงเนี่ย BLLCE อะไรอย่างงี้แต่เมื่อก่อนมันจะเป็นตัวใหญ่ๆเนาะเขียนไว้อะไรเงี้ยแค่นี้หรอนี่ไงมีชุดโอ้ยมีหูฟังให้ด้วยโอ้ my god จริงหรอไม่อันนี้คือไม่ได้ดูรีวิวของต่างประเทศเลยนะดีอ่ะมีหูฟังให้ด้วยแล้วก็ชุดชาร์จโนเกียนี่มีแบบสัญลักษณ์โนเกียด้วยนะฮะดีอ่ะดีอยู่นะแล้วก็มีคู่มือที่เราแกะอ่านกันเป็นประจำนะฮะตอนนี้เราไม่มีซิมอ่ะทุกคนเราไม่มีซิมก็เราจะลองเปิดเครื่องกันก่อนเลยเนาะว่ามันแบบ activate ได้ไหมแกะไงล่ะนี่อ๋อคือลอกได้เลยหรอหรือว่าอะไรนี่อย่างนี้
เราชอบตรงเนี้ยตรงข้างล่างที่มันเป็นด็อกแบบชาร์จแบบไอ้นั่นกับตัวชาร์จจาร์จิ้งของเขาอะมันแบบมันแอบเก๋เนาะถึงจะเป็นแบบฝาพาฟีเจอร์แต่ก็แบบมีลูกเล่นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าซื้อไหมถ้าเอามาก็ไม่ซื้ออะมันไม่จำเป็นขนาดนั้นว้าวได้อยู่นะทุกคนมันแบบมันดูมีอะไรอะข้างหน้าก็แบบสกรีนโนเกียเนาะน่ะไม่เอาจริงป้าจะบอกว่าแบบในชีวิตนี้ไม่เคยใช้มือถือฝาพับเลยอะนอกจากแบบเล่นของเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกแบบอีกอย่างนึงเนาะอะไรอย่างงี้โอเคเดี๋ยวเรามาใส่แบตเตอรี่กันถอดไงอะเอาจริงว่าถอดไม่เป็นเดี๋ยวหาเวลาไปถอดแบตเตอรี่แป๊บนึงแล้วมาใส่เนาะแม่ถึงไงดีนี่ป้านี่ป้าจากตูดจากตูดทุกคนถือว่าเป็นแบบอันบล็อกแล้วก็แบบมินิรีวิวเนาะจะได้แบบใครที่ยังไม่ได้ซื้อจะได้ตัดสินใจซื้อรู้สึกว่าตอนนี้จะแบบหมดสต็อกไปแล้วด้วยนะใน Shopee อ่ะรุ่นนี้นะรุ่นนี้นะแต่รุ่นอื่นที่มาด้วยกันอ่ะยังอยู่โอเคเนี่ยข้างในก็จะเป็นงี้อันนี้เพิ่มเมมได้ด้วยนะรู้สึกว่า32กิกป้าหรือว่าอะไรสแตนบาย2ซิมด้วยนะใส่เป็นนาโนซิมเดี๋ยวต้องไปหาซื้อซิมมาใส่เพราะว่าซิมตอนนี้ที่ใช้เป็น2ซิมอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นแบบใช้เป็นไอ้นี่ไปแล้วอะเป็น e ซิมไปแล้วอะไรเงี้ยโอ้แต่ฝาหลังก็แบบแอบพลาสติกจ๋ามากๆอยู่นะแอบก็แก๊กอยู่นะโอเคมาเปิดเครื่องกันนะจ๊ะนึกว่าเปิดไม่ติดโหจอเป็นแบบจอเป็นพิกเซลที่เป็นแบบว่ามีเสียงด้วยหนึ่งแต่ว่าไม่มีเป็นแบบจับมือแล้วเนาะยุคใหม่ตัวหนังสือตัวหนังสือใหญ่แต่ว่าแบบพิกเซลหน้าจอมันก็ยังไม่ละเอียดอ่ะแบบเท่าที่มันควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันขออนุญาตเป็นแบบล็อกโฟกัสตรงนี้ไปเนาะมันจะได้แบบย้อนกลับปะโหมดการเชื่อถือปิดไปก่อนเนาะขอบคุณนะครับที่เลือกNokia 260 Flip หากดำเนินการต่อจะถือว่าคุณยอมรับHMD Global โอเคติดแล้วนะครับจอคือแบบว่าก็ใช้ได้แหละเล่นๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบมันก็ไม่ได้ละเอียดอ่ะเนาะจอมัน QVGA ป่ะไม่มั่นใจหรือไงอันนี้คือไปที่นะส่วนอันนี้ก็คืออ๋อเป็นข้อความเหรอที่เราตั้งไว้ใช่ป่ะอันนี้ก็คือย้อนกลับเนาะถ้าตรงนี้ก็ย้อนกลับเหมือนกันเห็นป่ะอันนี้ก็โทรออกสมมุติเราปิดอันนี้มันก็จะล็อกเนาะนี่ก็จะขึ้นเวลาต่างๆแต่เวลารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันจิกแอบจิกลำบากไหมหรือว่ายังไงแบบเวลาจะรับสายอะยังไงมันก็จะต้องแบบใช้เป็น2มืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจอข้างหน้าเนี่ยเราสึกว่ามันก็โอเคนะใหญ่พอสมควรนะจะเป็นทรงไปกับตัวเครื่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีเป็นแบบรู้สึกว่าเบราว์เซอร์เขาก็จะเป็นแบบปลดลองอีกครั้งต้องไปเปิดเน็ตก่อนเนาะเปิดซิมเปิดเน็ตลองกล้องไหมโอ้โห 300,000 พิกเซลคุณพี่คือแบบเอาจริงๆใจร้ายมากเลยเนาะอย่างน้อยๆ น่าจะแบบให้มาสักแบบล้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย 1.3 ล้านก็ได้อะเอาไว้โทรจริงๆอะยังแอบคิดเลยว่าแบบ 2,400 ก็แบบว่าแอบแรงอยู่นิดนึงเหมือนกันนะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวจะปรับไฟให้ดูนิดนึงนะฮะโอเคมันน่าจะแบบเข้มขึ้นเนาะมีเกมงู
มีเพลงนะ Refresh Collection ก็คือต้องใส่เมมใส่อะไรเข้าไปก่อนเนาะดูการตั้งค่านิดนึงพื้นที่จัดเก็บอ่ะดูในเครื่องนิดนึงว่าเขาให้มาเท่าไหร่อ๋อเขาไม่ได้บอกอ่ะในเนี้ยคือต้องไปดูในข้อมูลป่ะหรือว่าอะไรในไฟล์เดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงไอ้นี่ก่อนเสียงระบบมันอ่ะแต่มันมีอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยนะออนไลน์เนี่ยเสียงปุ้งปวดปิดไปก่อนมีบันทึกเสียงมีไฟล์นี่ไงความจำในตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่30เมกโอ้ my god ยอมใจนะก็คือถ้าไม่ใส่เมมนี่คือแบบโทรเข้าโทรออกได้อย่างเดียวเอางั้นดีกว่ามี Facebook อันนี้ก็น่าจะเป็น Facebook แบบออนไลน์เป็นเว็บอ่ะจะติดตั้ง Java ก็ไม่น่าจะได้ด้วยมั้งหรือยังไงน่าจะไม่รองรับอ่ะแล้วมีเกมเนาะเขาเป็นแบบว่าไม่ได้มีเป็นแบบว่าย่อยเข้าไปเลยนะแยกออกมาทุกอย่างเลยนะตัวเมนูแล้วก็มีวิทยุรู้สึกว่าวิทยุเนี่ยจะฟังได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่หูฟังด้วยเดี๋ยวเราลองดูกันแต่ชอบที่แบบมันเป็นปุ่มไทยอ่ะเนาะมันก็แบบแต่ก็เสียดายที่มันไม่เป็นไคโอเอสฟังได้จริงๆอ่ะทุกคนกดปุ่มดอกจันแล้วกดลองนึกถึงสมัยก่อนลองฟังครูไหมครู93ความร่วมมือด้านการเที่ยวของเอเปคในปีนี้ค่ะและความสำเร็จเหล่านี้นะคะก็ล้วนเป็นก้าวสำคัญของเอเปคในการโหยชัดมากเลยนะอ้าวได้อยู่นะเดี๋ยวลองพิมพ์ดูนะเดี๋ยวไม่ได้ไปเลือกภาษาไทยอ่ะเอ้ยภาษาอังกฤษนี่ไงใช่ไหมไม่ได้พิมพ์นานมากเลยอ่ะไม่ชินโดยคามูซีเครื่องดื่มวิตามินซีจากผลคามูสูตรใหม่อร่อยขึ้นสดชื่นได้ประโยชน์ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวเกรดพรีเมียมดูแลครบจบสมัยก่อนคือแบบว่าพิมพ์แบบในรายการนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังมีหลายคนมาบอกเลยว่าเห็นหลายคนไปทานกันแล้วรีวิวว่าดีมากจริงๆเป็นโคลลาเจนที่ครบจบในตัวเดียวสำหรับเวลยูโคลลาเจนสูตรใหม่ไทป์2นะครับตัวนี้ที่เคยเล่าให้ฟังกันไปว่าได้ด้วยสารสกัดพรีเมียมถึง8ชนิดเดี๋ยววันนี้จะมาขยายให้ฟังว่า8ชนิดมีอะไรกันบ้างบันทึกวิทยุได้ด้วยรายการไฟล์บันทึกเสียงสมัยก่อนน่ะเนาะอยากให้มันมีตรงนี้เพราะแบบว่าฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะเข้าไปดูแลกระดูกอ่อนของเราโดยตรงตรงนี้ถ้าปิดมันก็ยังเล่นเบื้องหลังให้อยู่เนาะกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณโดยรอบกันด้วยถ้าไม่มีตัวนี้เราย้ายได้ด้วยนะย้ายแล้วก็มีทีมสีตรงนี้เราก็ย้ายได้ด้วยเหมือนกันตัวไม่ค่อยได้การเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยก็จะมีอาการเจ็บๆอ่อนๆลองย้ายทีมสีดูเนาะการรอกระดูกเสื่อมได้นะครับแล้วก็ยังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะครับตัวนี้จะเพิ่มน้ำในข้อต่อแล้วก็ดูแลเรื่องของริ้วรอยด้วยนะครับอันนี้จำไว้เลยนะฮะคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไตรแล้วนะครับจะมีฟิชคอลลาเจนเปปไทด์ด้วยอันนี้เพิ่มความหนาแน่นของคือถ้าใส่หูฟังเนี่ยมันน่าจะชัดมากขึ้นอะไรเงี้ยเนาะมีพิเศษมีพิเศษมันก็จะมีนู่นนี่นั่นนิดหน่อยแล้วก็มีเป็นไฟฉายด้วยฟีเจอร์คนแก่นิดนึงฟีเจอร์แบบมองไม่เห็นปิดปลายมีตัวนับมีปฏิทินต่างๆเนาะมีบันทึกเสียงโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวอาจจะมีแบบรีวิวเต็มมาอีกยังไงเดี๋ยวจะลองดูนะครับโอเคไปแล้วปังๆอาจจะมีรีวิวรอบหน้าเป็นแบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดูเนาะ 4G ว่ามันเป็นไงบ้าง